อำเภอสัตหีบอาสาบ้านๆปรับปรุงห้องน้ำหลังที่4เพิ่มความปลอดภัยของผู้สูงอายุและคนพิการที่เทศบาลตำบลพลูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีดร.สัทธิระเผือกประพันธ์ส.ส.เขต8ชลบุรีนำทีมอาสาบ้านๆจัดกิจกรรมอาสาบ้านๆปรับปรุงห้องน้ำเปลี่ยนจากนั่งยองเป็นชักโครกเปลี่ยนบานประตูให้กับผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้ห้องน้ำโดยมีจ่าเอกสมประสงค์วังแก้วฮิรันผู้ช่วยดำเนินงานสสเขต8พันจ่าเอกวิษณุโตสมบัติที่ปรึกษาพิเศษผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครูตะหลวงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและอาจารย์ทีมงานจากแกรนด์ฟลอริดาบีชฟรอนต์คอนโดรีสอร์ทพัทยารวมกันนำอุปกรณ์ช่างมาบูรณาการปรับปรุงห้องน้ำจนสำเร็จและสวยงามสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนางอรวรรณขันทองและนายสันติขันทองซึ่งอยู่ในสภาวะป่วยต้องนั่งรถวีลแชร์เนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแต่ก็ยังใจสู้เลี้ยงปลาสวยงามขายเพียงตัวละ20บาทเพื่อดำรงชีพทางดร.สัทธิระเผือกประพันธ์ส.ส.เขต8ชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการจึงนำทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงซึ่งเป็นหลังที่4ของโครงการโดยร่วมรณรงค์ปรับปรุงห้องน้ำจากที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาใหม่และมีความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีบริการตัดผมฟรีให้กับนางอรวรรณขันทองจากทีมงานจิตอาสาบ้านๆอีกด้วยโดยนางอรวรรณขันทองและนายสันติขันทองกล่าวว่ารู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุและคนพิการในการใช้ห้องน้ำให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน